ท่านก็สั่งการมาที่สำนักงานแห่งชาติกับเครื่องมือของสำนักงานแห่งชาติก็มีศูนย์สปชร.ต่างๆครับก็มีสปชร.โดยมีท่านผู้ช่วยการตำรวจนครบาลเป็นพ่อนะครับท่านผู้ช่วยการตำรวจนครบาลท่านก็เอาเรื่องของสุรวงศ์ทำมาดูครับก็บอกว่ารถยนต์เนี่ยมันหายมากในเขตของทั้งกทม.แล้วก็ปริมณฑลนะครับก็คดีนี้ครับเซตขึ้นมาจากคดีที่เราได้ทำการมีแก๊งกลุ่มนี้นะครับไปโจรกรรมรถที่สน.บางพลัด